จะแรงเร็วๆนะมามาเรามาประดิษฐ์กันใครจะกินได้สูงกว่ากันใครจะไปได้เร็วกว่ากันพวกเราไว้ใสไว้มันร่วมสร้างสรรค์ผลงานอย่างลงตัวไปไกลเลยนะพวกอันธพาลที่ไปเลยไปพวกฉันไม่ใช่คนเกเรสวัสดีครับน้องๆและคุณผู้ชมครับพบกับกบในรายการ Smart Hobby ครับรายการที่จะพาน้องๆและคุณผู้ชมนะครับไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมยามว่างหรือที่เราเรียกกันว่างานอดิเรกนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำกันนะครับล้วนแล้วแต่ทั้งสนุกตื่นเต้นและที่สำคัญครับประเทืองปัญญาอีกด้วยครับโดยมีผมครับพี่กบอาสาพาน้องๆและคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวของการประกอบการโมดิฟายนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับในการที่จะเล่นรถไฟฟ้าบังคับวิทยุเรือไฟฟ้าบังคับวิทยุนะครับรวมไปถึงเครื่องบินไฟฟ้าบังคับด้วยวิทยุด้วยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังว่างอยู่หรือไม่มีอะไรทำนะครับหรือว่าน้องๆที่กำลังติดเกมคอมพิวเตอร์กันอย่างแบบไม่ได้ทำอะไรวันๆเล่นแต่คอมพิวเตอร์นะครับรีบละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์กันมาเลยครับเพราะว่าพี่กบจะอาสาพาน้องๆและคุณผู้ชมนะครับไปล่องแล่นครับทั้งบนบกในน้ำนู่นครับบนอากาศเราก็ไปครับโดยวันนี้ครับวิทยากรคนเดินครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับจะมาแนะนำเรื่องของอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นเรื่องของเรือไฟฟ้าบังคับด้วยวิทยุครับซึ่งเราจะโมดิฟายมาจากวงจรรถกระป๋องที่พังแล้วเอามาใส่ในเรือไฟฟ้าครับผมแต่ในคราวที่แล้วนะครับเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการเริ่มต้นแบบประกอบเรือจะเป็นเรือใบใช่ครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของการบังคับเข้าไปถ่วงเข้าไปครับคราวนี้แตกต่างจากคราวที่แล้วอย่างไรครับพี่ครั้งที่แล้วเรือใบนั่นก็คือใช้กระแสลมทำให้เรือเคลื่อนที่แต่ครั้งนี้เนี่ยเรือเราก็จะมีทั้งมอเตอร์ที่สามารถทำให้ขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ซึ่งเรือใบนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเดียวเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมครับผมครับก็แตกต่างกันตรงนี้ครับครับอย่างอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์นะครับอันดับแรกที่เราจะใช้ทำนะครับขาดจะไม่ได้ก็คือนี่ครับครับวัสดุหลักเลยโฟมครับครับผมนะครับเราใช้โฟมขนาดประมาณ3มิลลิเมตรหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากหาโฟมแผ่นบางๆหาไม่ได้นะครับก็ไปตลาดนะครับกล่องปลาซาบะนะครับกล่องอาหารนะครับที่ใช้กล่องปลาซาบะเพราะมันยาวนะครับนะครับทำเรือได้นะครับสัก 2-3 กล่องนะครับจะเอาที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ก็ได้ใช้แล้วก็ล้างก่อนนะครับล้างก่อนนะครับอ้าวล่ะได้โฟมแล้วนะครับครับผมนี่ครับไม้สองไม้ไม้ไผ่เหลากลมนะครับอันแรกเราเรียกง่ายๆเรียกไม้เสียบปลาดุกครับผมอันนี้ไม้เสียบลูกชิ้นครับนะครับไม่จำกัดจะเป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นปลาได้หมดได้หมดนะครับปลาดุกก็เหมือนกันนะครับจะอุยหรือไม่อุยได้หมดนะครับผมนะฮะอุปกรณ์ต่อมานะครับอันนี้เราเรียกว่าเทป OPP จริงๆแล้วเทป OPP นี่ก็คือเทปที่ใช้ปิดกล่องนั่นเองก็เทปสีน้ำตาลตามกล่องกระดาษนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเทปอย่างมีสีสันเราก็มาใช้ตกแต่งเรือของเราที่เหลือก็จะเป็นพวกเครื่องมือครับก็จะมีเครื่องเขียนนะฮะดินสอปากกานะครับครับแล้วก็มีกาวสำหรับใช้กับโฟมโดยเฉพาะครับแล้วก็มีกาวที่ซิลิโคนลาวากาวร้อนอันนี้ด้วยครับนะฮะแล้วก็มีสารพัดเครื่องมือตัดทั้งคัตเตอร์ทั้งกรรไกรนะครับเครื่องมือวัดนะครับน้องๆอาจจะใช้แม่บรรทัดเหล็กก็ได้หรือไม่เหล็กก็ได้นะครับจะมีอลูมิเนียมหรือพวกพลาสติกก็ได้นะครับขอให้วัดได้แค่นั้นเองนะครับและที่เหลือก็จะเป็นแบบนะครับแบบของเรือคล้ายๆกับเมื่อครั้งสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนั้นที่เป็นเรือใบนะครับโครงสร้างเหมือนกันแต่สำหรับเรือไฟฟ้าบังคับวิทยุนะครับน้องๆแล้วคุณกบนะครับที่เราจะใช้เล่นเนี่ยจริงๆแล้วเรือไฟฟ้าบังคับวิทยุมีหลายแบบเลยนะครับหลักๆแล้วถ้าเกิดจะแบ่งก็คือประเภทแข่งความเร็วครับนะครับก็คือเกิดมาเพื่อวิ่งเร็วนะครับการที่2เกิดมาวิ่งไปเร็วอาจจะสวยดูดีเนี่ยวันนี้เราจะทำเรือลักษณะนี้กันนะครับเป็นเรือตังเกล่อนเล่หาปลาตื้อ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 เพราะว่านั่นหนุ่มนะครับคล้ายๆกันนะครับครับนะครับเพราะว่าโดนคลื่นก็โยกเหมือนกันนะครับเป็นเรือตังเกนะครับเรือลำนี้วิ่งไม่เร็วนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะแต่ว่าสวยนะครับบางทีทำเสร็จแล้วไม่อยากจะลอยน้ำเราอยากโชว์ได้เหมือนกันวิธีการวิธีทำก็ไม่ยากเลยจากที่เราเคยทำเรือใบแล้วจริงๆลองดูง่ายๆนะครับบอดี้ของเขาเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนฝาบนกับส่วนที่อยู่ในห้องลำเรือไอ้ตัวลำเรือเนี่ยครับครับท่านน้องๆที่ติดตามรายการที่ผ่านมาเรือใบทำยังไงหมอนี่ทำอย่างนั้นเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องมีแบบส่วนนิดนึงอย่างแบบเนี่ยน้องๆก็สามารถเข้าไปคลิกได้นะครับที่ www.innovativekit.com นะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดหรือเซฟภาพแบบต่างๆที่ได้นำเสนอในรายการนี้ทั้งหมดนะฮะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเมื่อได้แบบมาแล้วนะครับกับโฟมจริงๆเขาใช้ไม่มากนะใช้แค่นี้เองนะครับวางแบบแล้วก็ดูว่า
ตรงไหนที่จะประหยัดพื้นที่มากที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องเขียนครับปากกาเนี่ยนะครับล่างตามแบบก่อนนะครับลากออกไปนะครับครับอันนี้คือชิ้นใต้ท้องเรือ1ชิ้นนะครับนี่คืออันนี้คือชิ้นที่อยู่ใต้ท้องเรือใต้ท้องเรือนะครับด้านล่างด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับ1ชิ้นนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นดาดฟ้าชั้นบนนะครับครับดาดฟ้าชั้นบนอีก1ชิ้นมีทริคบางอย่างที่อยากจะบอกน้องๆไว้นะครับในกรณีที่ทำแบบเรือนะครับครับส่วนใหญ่แล้วแบบเรือจะมีเส้นแบ่งกึ่งกลางเพราะเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำมาสมมาตรครับผมซ้ายขวาเท่ากันนะครับแล้วก็ปากกาจุดแวะตรงนี้นะตรงกลางนะตรงนี้นะตรงกลางนะอันนี้ก็จุดแวะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเผื่อแวะนะครับเผื่อเราจะลากเส้นได้ดึงเส้นกึ่งกลางได้นะครับเอาละข้างลำตัวเสร็จแล้วใต้ท้องฟ้าต่อมาเป็นด้านข้างลำตัวครับครับด้านข้างตัวเรือ2ชิ้นนะครับก็จะวาดลงไป2ชิ้นก็เช่นกันนะครับเราสามารถตัดแบบไว้อันเดียวก็สามารถทำได้ใช่ครับตรงนั้นเลยใช่แล้วครับ2ชิ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะว่าต้องกลับด้านด้วยนะใช่ครับต้องกลับด้านด้วยนะครับเพราะว่าโฟมตัวนี้เวลาเราดัดนะครับมันจะดัดได้เพียงด้านเดียวนะครับด้านนึงเราดัดแล้วจะหักโป๊ะเลยนะครับเราจะต้องงอโฟมด้วยเพื่อจะทำให้ตัวเรือมันมีเชฟที่สวยงามอย่างนี้นะครับนี่มีเชฟก็มีหุ่นที่สวยงามมีหุ่นสวยงามด้วยนะครับคราวนี้ที่เห็นอันนี้คือเฉพาะตัวโครงสร้างเรือครับส่วนน้องๆที่จะจินตนาการข้างบนเรืออยากให้เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันง่ายๆเลยนะครับบางคนอาจจะทำแค่เป็นดาดฟ้าเรียบๆแล้วมีเสากระโดงขึ้นมาก็ได้นะครับทำเป็นหลังคาจั่วก็ได้หรือจะทำเป็นเรือโดยสารอะไรได้อันนี้เปิดกว้างเลยน้องๆสามารถจินตนาการได้นะครับผมก็เลยไม่ทำแบบชิ้นบนมานะครับอันนี้เป็นเรือตังเกนะครับก็จะมีห้องควบคุมกับฝาซึ่งเปิดจริงๆแล้วเวลาจริงๆแล้วข้างในนี่คือใส่ปลาอันนั้นฮะก็ทำเป็นอย่างนี้แหละแต่เราจะไปใส่อุปกรณ์เราจะใส่อุปกรณ์เหตุผลที่เปิดไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเครื่องมือสารพัดสารเพใส่ในนี้นะครับเอาละเมื่อเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมือตัดนะครับงานตัดตรงนี้สะดวกที่สุดคือคัตเตอร์นะครับตัดโฟมนะฮะทักษะในการตัดโฟมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคำแนะนำบางประการครับการตัดโฟมให้ดีนะครับคัตเตอร์อย่าตั้งครับนะครับตั้งอันที่ตั้งกรีดอย่างเงี้ยยากควบคุมเส้นทางก็ยากให้นอนๆ นะฮะนอนคัตเตอร์นะครับนอนคัตเตอร์นอนคัตเตอร์นะครับไม่ใช่เรานอนอย่างนี้ตัดไม่ใช่ครับนอนนอนคัตเตอร์ให้ครับมุมอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับนอนคัตเตอร์คราวนี้เมื่อเราจะตัดนะครับลากเส้นตามแบบเลยนะครับลากปลายคัตเตอร์นอนตัดแบบมาเลยวิ่งมาเรื่อยนะครับมั่นใจนะครับตัดแบบมั่นใจทีเดียวกดครับอีกเรื่องหนึ่งพลาดไม่ได้เลยครับแผ่นรองตัดลืมบอกไปถ้าไม่ฉะนั้นน้องๆก็อาจจะโดนสวดแน่นอนแต่ครับถ้าไปเล่นโต๊ะกินข้าวหรืออะไรเนี่ยลำบากแน่เลยแม่กลับมาโอ้โหทำไมโต๊ะกินข้าวฉันลายพลอยเลยเอาเป็นว่าหาแผ่นรองตัดถ้าไม่มีแผ่นรองตัดกระจกใช้กระจกกระจกกระดาษแข็งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นไม้อะไรก็ได้มารองนะครับนะครับถ้าตัดด้วยกระจกคัตเตอร์ก็จะหมดใบไวหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผ่นไม้เป็นอะไรก็จะใช้ได้หลายนานขึ้นนะครับเอาละตัดชิ้นแต่ละชิ้นออกมาเลยครับจริงๆแล้วเส้นพวกเส้นตรงบางครั้งเราใช้แม่บรรทัดช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดแต่อย่างเรือลำนี้เนี่ยเส้นตรงมีแค่ช่วงสั้นๆแค่นั้นผมก็เลยจะฟรีแฮนด์เอาเลยตัดสดๆเอาเลยครับเอาละครับแม่เรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อนะครับแค่4ชิ้นเท่านั้นนะครับก็สามารถประกอบกลายเป็นเรือได้ลำหนึ่งคราวนี้นะครับดูที่หน้าโฟมนิดนึงนะครับโฟมทุกชนิดนะฮะขนาดบางๆหรือขนาดยังไงก็ตามจะมีโฟมอยู่เป็น2หน้านะครับด้านนึงจะดูมองถ้ามองส่องใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าเป็นเม็ดฟองอากาศมีเหมือนทรายส่วนอีกด้านนึงจะเรียบนะครับด้านที่หักได้จะด้านนึงด้านที่งอได้ด้านนึงจะสังเกตว่าด้านนี้ผมจะงอได้ด้านเรียบส่วนถ้าเกิดผมเป็นงอด้านที่เป็นเม็ดทรายครับผมหักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชิ้นต่างๆนี่ก็จะประกอบด้วยหน้า2หน้าเหมือนกันหน้านึงงอได้และอีกหน้านึงหักได้เราจะต้องเลือกงอด้านที่งอได้นะครับอย่างเช่นลำเนี้ยเวลาเราประกอบเรือเนี่ยนะครับเราจะมีชิ้นอันนี้ชิ้นนี้ก็แล้วกันนะครับครับแล้วเราก็จะต้องงอทำส่วนหัวเรือใช่ไหมครับตอนนี้หาก่อนด้านไหนงอได้ด้านนี้งอได้ผมทำหมากนะด้านนี้อยู่ด้านในด้านงอได้จะเป็นด้านที่นี่ครับด้านในนะครับอย่างนี้นะฮะจะสังเกตว่าจะไม่ใช่ด้านเรียบใช่ไหมครับ
ด้านเอาด้านที่เป็นทรายไว้ข้างในด้านที่เป็นทรายนะครับเอาไว้ด้านในนะครับงอได้นะครับด้านที่เป็นเรียบๆเนี่ยอยู่ด้านนอกเอาไว้ด้านนอกนะครับนี่แล้วก็มาร์คไว้เลยในด้านเขียนไว้เลยนะครับเพราะมันดูเผินๆจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้องงอเหมือนกันงอในส่วนของหัวเรืองอรับงอทับรับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาด้านนี้ไว้ด้านบนใช่แล้วนะครับอันนี้ด้านในนะครับแล้วงอรับเข้ามานี่วิธีการงอง่ายมากครับจริงๆแล้วดัดแค่นี้ก็ได้บางคนก็เอาไปรูดกับขอบโต๊ะแค่นี้เองฮะงอแล้วนะครับนี่เหมือนกันครับ1 2 3ปื้องอแล้วไม่ขอบโต๊ะก็ดีก็ได้ครับขอบเก้าอี้ก็ได้ครับผมนะครับขอบแขนขอบคอได้หมดแล้วแต่จะงอโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับได้หมดเลยใช่ไหมทุกส่วนเลยฮะแล้วจะจับอันนั้นเก๋ไก่งอแม่งอแล้วนะครับเรียบร้อยจะขอบคุณขอบใจไม่ได้ไอ้นี่งอไม่ไปนะครับไม่ไปเลยครับงอไปแน่นอนนะครับเอาละเพื่อเซตเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณว่าเราจะติดชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะด้านข้างงอแล้วหัวเรือท้ายเรือก็ต้องงอเหมือนกันนะครับต้องงอด้านท้ายเรือขึ้นมานิดนึงเพื่อรองรับกับที่เราตัดไว้นั่นเองใช่ครับหลังจากนั้นก็ใช้กาวการใช้กาวติดโฟมมีข้อพึงระวังนิดนึงนะครับกาวตัวนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่กัดโฟมนะครับคุณกบมันกัดโฟมนะแต่ว่าอัตราการกัดมันน้อยกว่าน้อยแค่นั้นเองนะฮะเราก็ทาลงไปนะครับวิธีการทากาวนะครับทาบางๆบีบลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นหาเศษไม้อะไรก็ได้นะครับปาดกาวตรงแนวที่เราจะติดนะครับปาดบางๆให้เป็นชิ้นชั้นกาวบางๆนะครับจะติดชิ้นนี้กับชิ้นนี้เราก็มาปาดตรงนี้ด้วยครับนี่ด้วยกาวที่เหลือเมื่อกี้นี่แหละประหยัดนะครับจะได้คุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจนะครับทำเรือทีหมดกาวเป็นหลอดก็ไม่ไหวนะครับครับเมื่อทากาวแล้วปาดให้บางๆแล้วครับขั้นตอนต่อมาก็คือต้องรอครับครับรอเพื่อให้กาวเริ่มแห้งหมาดๆนะครับอาจจะใช้วิธีการสะบัดอวัยวะสะบัดแขนอย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อกาวแห้งแล้วก็ค่อยๆติดนะครับเล็งจากด้านหัวเรือไปก่อนเลยนะครับเว้นหัวไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆติดไปนะครับทีละด้านทีละด้านครับครับจะเห็นว่าท้ายเรือมันยาวกว่าหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวต้องตัดออกอยู่ดีเราแบบเราเผื่อไว้เหลือดีกว่าขาดนะเพราะถ้าขาดก็คือเปลี่ยนชิ้นใหม่ถ้าเกิดเหลือออกไปเนี่ยคือเราติดพอเพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยมันไว้ก่อนนะครับน่ะเห็นไหมได้ข้างนึงแล้วครับผมไม่ยากเลยนะครับก็ทำทุกวันวันละสัก250ลำจะคล่องเอาละเราดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อทากาวเสร็จปั๊บก็สะบัดอวัยวะนะครับแล้วมาสะบัดอะไรกันจ๊ะนั่นแหละครับจริงๆแล้วจริงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถใส่ความสุขสนานเข้าไปได้ตลอดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับหัวเรือชนกันให้เรียบร้อยนะฮะกาวพันนี้นะครับเมื่อกำลังจะแห้งกำลังหมาดๆใกล้จะแห้งเนี่ยติดแล้วติดเลยเพราะฉะนั้นเล็งให้ดีนะครับน้องๆปั๊บ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 เอาละครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมเริ่มจะเป็นเรือละครับคงไม่ใช่รถหรอกนะเรือรนะครับมีเปิดหน้าด้วยแล้วก็เปิดท้ายด้วยหน่อยนึงนะครับวางกระดูกคล้ายๆเรือแล้วนะครับใจร้อนไปลอยน้ำก็ได้แล้วอ้าวนี่ได้แล้วนะครับชิ้นฝาดาดฟ้าตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปเลยใส่ตรงไปเลยก็ได้แต่ว่าตอนนี้กาวตัวล่างยังไม่เซ็ตนะครับถ้าเกิดเอานี่ใส่เข้าไปไปบานมันออกดีไม่ดีชุดล่างแยกออกนะครับมีทางช่วยอีกอย่างนึงก็คือเราใช้กาวร้อนครับกาวร้อนนี่แหละนะครับซิลิโคนลาวาเรานี่แหละครับใส่กาวร้อนเข้าไปตรงรอยต่อทั้งหมดเลยครับตามตะเข็บต่างๆจะช่วยยึดชิ้นงานชิ้นโฟมของเรือนี้ให้แน่นขึ้นนะครับวิธีการใส่ครับบีบไล่ตามตะเข็บเลยครับไม่ต้องเยอะนะครับครับผมแล้วข้อควรระวังนะครับไอ้ปืนร้อนเนี่ยอันแรกคือระวังโดนมือน้องๆเองอย่างที่สองระวังโดนชิ้นโฟมเพราะถ้าโดนชิ้นโฟมแล้วก็ละลายครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบีบอย่าให้โดนชิ้นโฟมลอยๆครับครับผมนะฮะก็เราบีบไปตามแนวนี้ให้ทั่วเลยพี่โจครับแล้วทำไมเรามาใช้กาวร้อนเนี่ยหยอดตั้งแต่ตอนแรกที่เราประกอบเลยกาวร้อนเนี่ยความการยึดติดจะสู้กาวตัวนั้นไม่ได้นะครับกาวร้อนเนี่ยคือมันสามารถประสานได้แต่ว่าถ้าเกิดยึดติดระหว่างเนื้อโฟมกับเนื้อโฟมด้วยกันกาวตัวกาวโฟมนี่จะดีกว่าจะดีกว่าดีกว่าครับครับเพราะฉะนั้นกาวนี่จะช่วยยึดตามมุมตามอะไรแค่นั้นเองเหมือนเป็นการเป็นการเสริมใช่ครับเสริมนั่นขึ้นนะครับเรียบร้อยนะเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมพูดถึงขั้นตอนต่อไปก่อนนะครับเราก็จะติดอันนี้เข้าไปตรงนี้ส่วนช่องว่างตรงท้ายนี่นะครับเมื่อเราบานตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะตัดหางตรงนี้ตัดที่จริงแล้วตัดได้เลยแล้วกันครับผมตัดหางครับปล่อยวัดเลยครับครับเอาไปปล่อยที่หน้าวัดด้วยนะครับ นะครับเสร็จปั๊บนะครับ
จึงต้องรอให้แห้งก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราบานขึ้นมาอย่างเงี้ยท้ายเรืออาจจะฉีกมันจะแยกแยกออกจากกันนะครับรอสักพักรอแป๊บนึงครับครับเอาเป็นว่าเรารวบรัดตัดตอนเลยนะครับเลยครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งลำใส่หางแล้วเราก็จะได้แบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยลำตัวนะครับดาดฟ้าก็คือชิ้นนี้แหละที่ผมบอกว่าเดี๋ยวน้องก็จะจับมันใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายลำนะครับเมื่อเราบานออกมาแล้วเราก็จะได้ขนาดของมันนะครับครับนะฮะเราก็ตัดวางเข้าไปเป็นชิ้นโฟมครับเอาทาบลงไปเป็นโฟมเลยฮะวาดแล้วก็วาดแล้วก็ตัดปากเข้าไปอันนี้ผมทำโค้งให้มันสวยๆหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะฮะครับผมแล้วส่วนนี้ไว้ทำทีหลังนะครับก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไปนะครับจะเห็นว่าเรือมาประกอบใหม่ๆมันจะมีความคมของชิ้นคัตเตอร์ที่เราตัดมาจากโฟมนะครับเราก็ขัดวิธีการขัดนะฮะง่ายๆครับใช้กระดาษทรายละเอียดนะครับกระดาษทรายละเอียดค่อยๆขัดรูปไปเก็บมุมให้หมดเลยนะครับเอาให้เนียนทั้งลำก็จะได้เป็นรูปทรงเรืออย่างนี้นะครับครับข้างบนจะต่อเติมอะไรก็แล้วแต่เราเลยใช่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเก๋งของเรือตังเกนะครับเรือบางแบบเรือโดยสารบางแบบก็จะมีแค่หลังคาครับทำหลังคาลาบๆไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยเรือใครเคยไปเกาะล้านบ้างนะครับเกาะล้านที่พัทยานะครับก็เป็นเรือทรงอย่างเงี้ยแต่ว่ามีหลังคายาวไปเลยเชื่อตัวนี้นะครับมีคนอยู่ตรงแถวนี้ใช่แล้วก็สามารถทำได้นะครับเช่นกันคราวนี้น้องๆก็สงสัยว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะขาวโจ๊ะอย่างนี้เลยก็แต่งสิครับให้มันดูสวยงามใช่แล้วนะครับกิ๊บเก๋ไปการแต่งเรือเนี่ยทำได้หลายวิธีครับน้องๆสามารถที่จะเอาสีลงก็ได้แต่ถ้าเอาสีลงส่วนใหญ่แล้วเวลาลงน้ำเนี่ยถ้าไม่ใช่สีที่มันจะทนน้ำมันก็จะหลุดสีที่ทนน้ำก็ได้แก่สีทาบ้านครับนะครับสีทาบ้านนี่ใช้ได้นะครับสามารถทาโฟมได้แต่งได้เป็นลายทหารลายพรางลายตุ๊กแกทุกอะไรได้หมดเลยนะครับวิธีที่ง่ายก็คือใช้เทป OPP เทปตัวนี้เมื่อก่อนหายากๆแต่ปัจจุบันนี้ครับห้างสินค้าทั่วไปก็มีร้านสะดวกซื้อมีแต่ว่าจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับร้านเครื่องเขียนส่วนใหญ่จะมีเขาจะไม่เรียกเทป OPP นะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกเทปปิดกล่องเป็นสีก็มีนะครับเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนใหญ่น้องๆอาจจะเคยเห็นที่เป็นสีน้ำตาลที่เขาฮิตกันส่วนใหญ่เป็นสีน้ำตาลเขาจะปิดกล่องสีน้ำตาลครับผมนะครับปัจจุบันนี้มีเยอะครับน้องๆไปเนี่ยซื้อได้เลยนะครับม้วนหนึ่งรู้สึกจะประมาณ30กว่าบาทนะครับเรือลำหนึ่งที่ใช้ประมาณแค่3ฟุตเท่านั้นนะครับม้วนหนึ่งยาว45ลาก็ใช้เป็นปีครับทำเรือกันให้ไปเถอะถึงบอกว่าทำเตรียมลอยกระทงไว้ได้เลยนะครับนะครับมีขนาดต่างๆนะครับวิธีการตกแต่งให้สวยงามนะครับวางแผนก่อนอันดับแรกเราจะทำอะไรตรงไหนเอาสีอะไรดีครับถ้าดูทั่วไปก็อย่างเช่นเอาสีเหมือนเรือตังเกลำที่ผมทำมากันนะข้างล่างเป็นสีน้ำเงินนะครับเอาเทปนี่พาดไปก่อนติดเป็นส่วนของใต้ท้องเรือก่อนใต้ท้องเรือก่อนเลยครับแบ่งทีละครึ่งนะครับง่ายดีเวลาติดเทปนี่นะครับวิธีการดึงนะดึงออกมาให้ตึงแล้วก็ปิดลงไปเลยนะครับปิดให้เกินส่วนที่เราจะใช้ก่อนนะครับครับครับหลังจากนั้นเราก็รีดเอามือรีดนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกโดยใช้คัตเตอร์นะครับให้เกินออกมาสักประมาณ5มิลเกินออกจากขอบของชิ้นโฟมอย่างตรงนี้นะครับเกินออกมาประมาณ5มิลเพื่อที่เราจะได้พับขอบขึ้นมาได้ครับตัดให้ทั่วเลยครับรอบข้างลำทำทีละข้างแล้วก็พับเข้ามานะครับครับผมอาจจะใช้มือพับธรรมดาตัดรองรอยต่อสักนิดนึงเพื่อให้พับได้แบบง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเนียนขึ้นมันเนียนด้วยนะครับนะครับพับมาอย่างนี้นะครับเอาละดูเริ่มจะเนียนมองไกลๆเนียนโอเคนะครับถ้ามองใกล้ๆโอ้ยยับเหมือนกันโอ้ยยังนะยังนะครับมองไกลๆนะครับติดอีกฝั่งนึงเวลาลูดเทปนี่เสียงดังฟังชัดนะครับบางคนเรียกเทปแควกอ๋อเพราะว่าลูดออกมาตอนนี้แควกนะครับแล้วก็ตัดครับครับเรือเราก็เริ่มที่จะมีสีสันที่สวยงามครับรีดๆจะหน่อยนะครับปาดตรงรอยที่จะเป็นรอยพับรอยหักเลี้ยวของผิวอ้าวมีไปซะแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราซ่อมได้นะครับครับแล้วก็เอามือรีดนะครับด้านข้างลำก็เหมือนกันครับ
กี้ผมไปซนไงอ๋อแปดหายไปเลยไม่เป็นไรนะครับแกะง่ายครับอันนี้มันแกะง่ายครับนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแล้วครับง่ายจริงๆแล้วครับเจอแล้วครับไอ้เจอแล้วได้แล้วครับไอ้บทจะง่ายก็ง่ายครับไอ้บทจะยากก็ยากครับมันจะยากตรงหามันไม่เจอมันอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วก็ทาบไปเลยครับครับผมจับครับครับเดี๋ยวมันต้องหัวเรือหน่อยนึงเรียบร้อยเลยมานิดนึงนะครับดังชัดไหมครับควักเลยนะฮะตัดครับเรียบร้อยเราก็ตัดส่วนเกินออกไปนิดนึงนะครับครับมาตะกี้ใต้ท้องเรือเรามีรอยแหว่งตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ซ่อมได้ซ่อมไปเลยนะครับครับผมเช่นตรงรอยแหว่งนี้แล้วก็เอาเนื้อ OPP ตรงข้างบนเนี่ยมาปิดทับแทนเข้าไปเนียนแล้วนะฮะเก๋ไก่นะครับตรงนี้เราจะตัด5มิลก็ได้ครับผมนะครับก็ตัดไล่เรื่อยมาถ้าขาดอีกซ่อมได้ซ่อมได้ครับอันนี้เราให้มันปาดออกไปเลยนะครับแล้วแต่น้องๆนะครับจินตนาการนะครับเรือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสีเป็นชั้นหรือชั้นที่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำกับส่วนที่อยู่ผิวน้ำเรือจริงๆก็เหมือนกันนะครับส่วนที่อยู่ใต้น้ำกับบนผิวน้ำเนี่ยจะแตกต่างกันสีคนละอย่างกันเลยครับสีในส่วนของเรือที่อยู่ใต้น้ำจะเป็นสีชนิดการเพรียงนะครับเป็นสีที่มีสารเคมีบางอย่างที่เพรียงไม่ชอบมาเกาะนะฮะครับผมส่วนสีที่อยู่บนผิวน้ำนั่นก็เป็นสีน้ำมันทั่วไปครับบางคนก็จะเคลือบสารป้องกันแสงแดดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับเราก็แต่ว่าเขาก็จะแบ่งชั้นไว้นะตรงไหนจมน้ำเขาก็จะทำเป็นชั้นเอาไว้เลยนะครับครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็พับมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็แต่งกันใหม่นะครับครับได้เลยครับเอาละคันนี้ก็ดูสวยแล้วนะครับอีกด้านนึงครับเล็งดูให้ดีอย่าให้เบี้ยวก็แล้วกันนะครับจึ๊บเอาละแม่นยำเลยตรงขอบของเรือเนี่ยนะครับเราพยายามให้ OPP เทปมาทับกันการทับกันก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นเหนียวขึ้นครับข้อสำคัญคือกันน้ำได้ดีขึ้นครับผมครับตรงส่วนที่เกินมาตรงนี้เราก็ต้องใช้วิชามือเบานะครับค่อยๆกรีดเขาออกถ้าไม่ใช้วิชามือเบามันก็จะทะลุไปถึงข้างในเรือเลยนะครับพังอีกครับเรือพังนะครับเรือเราก็เริ่มจะเป็นน้ำเข้านะครับกลายจะเป็นเรือตื่นเต้นไปครับผมนะแถบเดียวไม่พอนะครับ OPP มีหลายขนาดนะครับอันนี้เมื่อกี้นี่ประมาณ2นิ้วอันนี้5มิลลิเมตรครับแทนที่จะต้องเอา2นิ้วมาซอยก็ไม่ต้องครับ5มิลลิเมตรก็พอติดเป็นแถบอีกเส้นนึงนะครับเดินแถบได้ตามสบายดูเหมือนมีลวดลายเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับสวยเชียวใช่แล้วครับส่วนบนนี้นะครับน้องจินตนาการไว้อยากให้เป็นเรืออะไรนะครับอย่างเช่นเป็นเรือตังเกเนี่ยนะครับอย่างดูลำนี้ก็ได้นะครับครับผมลำนี้เนี่ยผมใช้สติ๊กเกอร์นะครับผมแต่งคาดสีตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้ผมก็ใช้สติ๊กเกอร์ธรรมดาแล้วครับสติ๊กเกอร์แผ่นธรรมดาเนี่ยครับตัดปะเข้าไปสีดำเนี่ยให้ดูมันเป็นมิตินิดนึงเป็นส่วนของกระจกครับหรือว่าใครมีฝีมือครับผมน้องไม่อยากจะทำกระจกน้องก็เจาะกระจกได้ผมจะเจาะให้ดูสักอันนึงเอาอย่างนี้นะฮะผมจะเจาะด้านข้างให้ดูก็แล้วกันนะครับเห็นชัดๆนะครับแค่ปลายคัตเตอร์นะครับเจาะเลยครับจิ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 บใจเย็นๆนะครับจิบเวลาเจาะเนี่ยนะครับครับกดปลายคัตเตอร์แล้วไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับนี่เห็นไหมไม่ก็เก๋ไปอีกแบบนะครับเก๋ไปอีกแบบนึงนะครับครับผมทำประตูก็ได้นะครับครับประตูก็เจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจริงๆไม่บอกก็รู้ว่าประตูต้องเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วครับผมนะฮะโอ้โหนะฮะนี่ก็เป็นเรือแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับเก๋ครับนะฮะข้างหน้านี่ก็เจาะได้เหมือนกันนะครับครับผมเอาเป็นว่าผมเจาะลำนี้ให้ดูเลยดีกว่าอ้าวเจาะบานหน้าบานใหญ่เลย
นะครับโอเคครับเรียบร้อยเรียกประมาณนี้นะครับครับผมคราวนี้เรือลำนี้มันถูกปิดเราจำเป็นจะต้องใส่เครื่องยนต์กลไกข้างในลำเรือครับผมเราก็จะต้องวางแผนสักนิดนึงเจาะช่องสี่เหลี่ยมไว้เพื่อหลังจากนั้นเราจะต้องใส่วงจรรถกระป๋องใส่ตับไตไส้พุงของมันของมันลงไปนะครับครับผมถ้าน้องที่ชัวร์ก็ไม่เป็นไรนะครับคัตเตอร์ลงได้เลยส่วนถ้าน้องมือใหม่ครับผมลากมือใหม่หักตัดหักตัดนะครับลากเส้นสักนิดนึงนะครับเอาอะไรดีเนาะอันนี้ก็ได้นะครับผมเอาอันนี้ไปเป็นช่องโดยประมาณกันแล้วกันนะครับใหญ่ไปนิดกะว่าให้สามารถเอาแผงวงจรใส่ลงไปได้นะครับเอารังฐานใส่ลงไปได้ครับแค่นั้นก็พอแล้วครับนี่มาอันนี้นะครับที่ทำไปแล้วใช่แล้วนี่มาอันนี้นะครับซึ่งในการตัดนะครับอย่างน้องๆเนี่ยน้องตัดหน้าต่างได้ครับผมไอ้นี่นี่สบายมากเลยนะครับถ้าเกิดเราตัดหน้าต่างได้แล้วนะครับอันนี้หมูเลยอันนี้จะได้เลยง่ายๆนะครับลงคัตเตอร์ลากใช่แล้วลากคัตเตอร์ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรือตังเกนะครับยังขาดสิ่งสำคัญที่เรือจะต้องมีคือบรรดาเสากระโดงทั้งหลายแหล่นะครับเรือแต่ละแบบเนี่ยเสาเขาก็มีรูปแบบเขาแตกต่างกันแต่น้องจินตนาการนะครับครับผมเสากระโดงของเรือเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่จริงก็ใช้งานนะครับอย่างเช่นเรือตังเกจริงๆแล้วเขาจะมีตัวนี้อีกถ้าเป็นเรืออวนนะครับก็จะมีเสาพาดตรงนี้เพราะว่าเขาจะเอาอวนพาดได้นะครับหรือจะเป็นเรือที่บางอันก็จะเป็นเครนนะฮะยกหมุนได้อย่างเงี้ยมีเสาสั้นๆนะฮะแล้วแต่น้องๆสามารถไปดูรูปครับนะครับเปิดดูรูปหรือเกิดว่าใครเข้าใจพูดเข้าใจคุยก็บอกคุณพ่อคุณแม่พาไปดูเรือจริงๆหน่อยได้ทัศนศึกษาด้วยนะครับนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของเรือเลยนะครับอยากทำยังเรือลำนี้นะครับไม่มีใครเขาดุหรอกนะครับมีแต่คนเขาจะสนับสนุนนะครับก็สามารถทำได้ตามจินตนาการครับผมเรียบร้อยแล้วก็จะเสร็จเป็นแบบนี้เลยแล้วกันครับใช่ครับนี่เยี่ยมมากๆเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้มากมายในเรื่องของการประกอบเรือไฟฟ้าครับนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องติดข้างในเลยครับเรายังไม่มีเรื่องของการวงจรแล้วก็แผงควบคุมวิทยุครับนะครับเรายังไม่มีเลยอดใจไว้รอคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โจ้มากๆครับขอบคุณมากครับยินดีครับซึ่งในคราวหน้านะครับพี่โจ้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ที่นี่ยังอยู่ครับทำต่อครับผมและสำหรับในวันนี้ครับเวลาของรายการ Smart Hobby นะครับหมดลงแล้วครับกบกับพี่โจ้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบินบินสิจ้าแรงเร็วเร็วนะมามาเรามาประดิษฐ์กันใครจะบินได้สูงกว่ากันใครจะไปได้เร็วกว่ากันพวกเราไว้ใสไว้มันร่วมสร้างสรรค์ผลงานอย่างลงตัวไปไกลเลยนะพวกอันธพาลที่ไปเลยไปพวกฉันไม่ใช่คนเกเรเรามีดีมาอวดกันอย่ามัวเพ้ออย่ามัวนั่งฝันสำเร็จพลันดีกว่ามัวแชทเพลินหรือเดินห้างรูมามาพวกเรามามาใช้เวลาเป็นประโยชน์สิจ๊ะเคียงข้างร่วมสร้างฝันไปกับสมาร์ทฮอบบี้